คุณผู้ชมแล้วเรื่องของการทำประกันวันนี้เจอเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันว่าตองจะทำประกันได้อันนี้ไม่ได้ดูถูกเขานะแต่ลำพังตัวเองเนี่ยหาเช้ากินข้าววันๆหนึ่งอ่ะก็ลำบากแล้วมีลูกเล็กอีกหนึ่งคนค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะวันนี้เพื่อนชื่อส้มโอเคยทำงานด้วยกันอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วกันช่วงปลายปี66ซึ่งตอนนั้นได้ค่าแรงเป็นรายวันวันละ350บาทคุณส้มโอบอกว่าที่ผ่านมาตอนที่รู้จักกันกับน้องตองมีปัญหาเรื่องเงินตลอดบางทีต้องขอเบิกเงินล่วงหน้าบางครั้งขอเบิกกับเจ้าของร้านร้อยหนึ่งก็ได้พี่200ก็ได้พี่น้องไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินนะคะโชคดีว่าเพื่อนเนี่ยเขาห่อข้าวมาฝากกันบ้างบางคนเอาข้าวเอาขนมอะไรมาฝากลูกเล็กบ้างแต่ก็ไม่ได้มากนักคือถ้าถามว่ารายได้350บาทต่อวันพอไหมเลี้ยงตัวคนเดียวน้องส้มโอบอกอาจจะพอแต่เนี่ยพอมีลูกเล็กค่านมบ้างค่าแพมเพิร์สบ้างเพราะฉะนั้นเงินจะไปทำประกันหลักพันมองว่าเป็นไปไม่ได้แล้วที่บอกว่าบอใบไม้ช่วยเลี้ยงลูกให้เช่าคอนโดให้อยู่จ่ายเงินเลี้ยงหลานให้แต่ทำไมตอนที่น้องทำงานทำไมยังมีปัญหาต้องขอเบิกเงินกันในจ้างวันละ100-200เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังสงสัยว่าที่ในบอใบไม้อ้างว่าดูแลน้องตองมาตลอดดูแลแบบไหนกันแน่ส่วนเรื่องวันที่น้องเสียชีวิตคือเหตุการณ์ทั้งหมดคือน้องไม่ได้เมานะคะแต่นัดการบอกว่าจะไปเจอกันที่ร้านแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่เมาคุณส้มโอบอกแล้วทำไมรถล้มอ่ะเมาแล้วขับแล้วล้มอย่างนี้พอมีความเป็นไปได้แต่วันนั้นยังไม่ได้มีการกินเหล้ากันเลยวงส้มตำก็ไม่มีเล่าแล้วทำไมน้องถึงรถล้มทั้งที่ไม่ได้คุยโทรศัพท์กับใครด้วยช่วงหลังปีใหม่ก็คือน้องก็จะไม่ค่อยมาทำงานอาจจะเป็นเพราะน้องติดเพื่อนเที่ยวตอนคืนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มาทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยก็หายไปแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าน้องเขาจะมีปัญหาด้านการเงินเคยได้ยินข่าวว่าคนนี้เพื่อนเขาอะค่ะช่วยเลี้ยงลูกให้รู้แค่ว่าอย่างที่ว่าครับเป็นสาวประเภท2แต่ไม่เคยเห็นหน้าแต่ถ้าคนนั้นจะอุปถัมภ์ประถมจริงไม่น่าจะใช่นะคะเพราะน้องมากินข้าวที่นี่ตลอดแล้วก็มาขอเบิกตลอดทำประกันไว้ให้ลูกเป็นแบบมรดกเพื่อนนะไม่น่านะไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินก้อนที่ไหนจ่ายแบ่งจ่ายใช่ไหมคะไม่น่าจะมีเงินก้อนจ่ายน้องไม่สามารถเก็บเงินก้อนได้เพราะน้องใช้กินทุกวันนี่ เป็นเหมือนกับพนักงานแคชเชียร์รายวันแล้วไม่สามารถเก็บเงินก้อนได้แน่นอนเพราะคุณผู้ชมฮะประกันที่ตองทำตามข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะเห็นบอกว่าเป็นแบบรายปีแล้วต้องใช้เป็นเงินก้อนในการทำประกันหลายหมื่นบาทด้วยการเพราะทุนประกันมันเป็นล้านๆนะฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วเขาบอกยังไงตองก็ไม่มีตังเก็บถึงขนาดที่เป็นหมื่นไม่ได้ดูถูกนะแต่เงินตรงนั้นไม่ใช่เงินตองแน่นอนคนใกล้ตัวตองบอกทุกคนวันนี้เนี่ยมันมีข้อสงสัยอันหนึ่งเรื่องของการทำประกันคุณผู้ชมคะรายละเอียดทั้งหมดที่บอกว่าใครส่งจริงๆมันเป็นความลับอะบริษัทประกันเขาไม่สามารถจะเอาข้อมูลของลูกค้ามาบอกคนนั้นคนนี้ได้แต่ตำรวจจะมีหน้าที่ที่จะต้องไปขอข้อมูลจากทางบริษัทประกันแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนของน้องตองให้หลักฐานกับเรามาก็คือคนที่รู้เรื่องประกันดีที่สุดคือบอใบไม้นะคะเพราะบอเองเนี่ยก่อนหน้านี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันและเดี๋ยวจะบอกทำธุรกิจหลายอย่างมากเลยประกันก็ทำอ้างว่าทำสวนทุเรียนทำธุรกิจซื้อขายทองก็ทำเหมือนกันวันนี้ข้อมูลที่เพื่อนให้มาบอกว่าพี่บอเคยโพสต์ภาพใน Facebook ตัวเองเป็นการประชุมที่ห้องประชุมสัมมนาแห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเป็นวงประชุมที่หารือกันเรื่องประกันชีวิต14กุมภาพันธ์63บอกว่าประชุมก่อนไปเซ็นต่อประกันกับลูกค้าความเครียดระดับ10นี่คือข้อมูลที่กำลังจะบอกว่าในบอเองเขารู้วงในข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ได้ว่าใครต้องโอนแล้วใครจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ในเงื่อนไขแบบใดจำได้ใช่ไหมคะวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตปฏิทินชีวิตต่างๆที่ไล่เลียงมาได้เป็นตามนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะที่มันน่าสงสัยเกี่ยวข้องกับประกันชีวิตของตองต้องไปดูปฏิทินชีวิตของตองฮะตองเนี่ยไปอยู่ในหลายๆที่แล้วแต่วันที่17มกราคมอันเนี้ยเห็นบอกว่ามีการย้ายชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านของในบอ
แล้วก็เลิกกับสามีเก่าสามีเก่าคลอดลูกคลอดลูกแล้วนะฮะคุณผู้ชม17มกรามาอยู่ที่ลพบุรีปรากฏว่า24มกราทำประกันชีวิตฉบับที่1เท่านั้นยังไม่พอ27มกราทำประกันชีวิตฉบับที่2ทำประกันชีวิตไป2ฉบับแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพื่อนเนี่ยบอกว่าปกติแล้วตองเองเนี่ยไม่มีความคิดจะต้องทำประกันชีวิตหรอกเพราะว่าแค่เงินเก็บในแต่ละวันยังไม่มีเลยทำไมถึงตัดสินใจทำประกันชีวิตต้อง2ฉบับแล้วเท่านั้นอยากให้ดูตรงนี้ฮะ24กับ27ทำประกันไป2ฉบับหลังจากทำฉบับที่2ไปได้แค่2วันปรากฏว่าทางด้านของน้องตองมีอาการแพ้แมลงอย่างหนักจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอวันนี้ได้ข้อมูลมานะหมอบอกว่าภาพของน้องตองที่มีอาการแพ้แมลงอย่างหนักเนี่ยเห็นบอกว่าไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนารายมหาราชที่ลพบุรีภาพซ้ายมือในวันที่29มกราคมหมอบอกว่าถ้าคุณยังกินแมลงเข้าไปอีกมันอาจจะถึงแก่ความตายตองรู้ไหมในการกินแมลงในครั้งนี้หรือเอาแหละถ้าตองอยากจะเสียชีวิตเพื่อเอาเงินประกันใครจะได้รับผลประโยชน์จากเงินประกัน2ฉบับนี้ของตองมากที่สุดหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชม29พอแพ้แล้วอย่างหนักแต่หมอช่วยไว้ได้ทันวันที่2กุมภาก็อย่างที่เราเล่าไปออกไปกินข้าวกับนายบอแล้วก็เพื่อนก่อนประสบอุบัติเหตุ3กุมภาตองเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและ9เมษาผลชันสูตรพบไซยาไนด์ถามว่าประกันชีวิต2ฉบับที่มีการทำมีอะไรบ้างและใครเป็นผู้รับผลประโยชน์วันนี้จากการตรวจสอบค่ะฉบับแรก24มกราคมแผนมรดกผู้รับผลประโยชน์คือบอใบไม้ฉบับที่2ทำห่างกัน3วันแปลกมากเลยเราก็ไม่ทำเนาะติดต่อกันแบบเนี้ยฉบับที่2คือ27มกราคมผู้รับผลประโยชน์คือในบอใบไม้เหมือนกันเป็นการจ่ายเบี้ยแบบรายปี2เล่ม 20,000 กว่าบาทเพื่อนยังบอกเลยรายได้เนี่ยวันนึง350ต้องไปเอาเงินมาจากไหน 20,000 กว่าบาทแล้วข้อมูลวันนี้อ้างว่าบอใบไม้ที่เขียนเอาไว้ในรายการรับเงินประกันบอกว่าบอใบไม้คือสามีอ้าวคุณผู้ชมคะคืออันเนี้ยดิฉันกำลังจะบอกว่าคนที่ทำประกันตรงนี้เป็นการทำประกันแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นการเกาะข้อมูลเนี่ยมันไม่ต้องนั่งคุยกับเจ้าพนักงานประกันที่นั่งคุยกันเห็นหน้าแบบนี้ฉันจะซื้อประกันคุณฉันต้องมานั่งคุยกับคุณ อันนี้เป็นการกรอกแบบออนไลน์คนที่กรอกอาจจะไม่ใช่น้องตองก็ได้บอใบไม้ที่ทำงานอยู่ในธุรกิจประกันภัยมาก่อนคุณรู้นี่ใส่ชื่อเข้าไปส่งเอกสารส่วนตัวเข้าไปเขารู้อยู่แล้วเพราะเขาคอยดูแลทั้งครอบครัวทั้งหลานอะไรอยู่ตลอดเงินจ่ายเข้าบริษัทประกันใครเป็นคนโอนไปเขารู้อยู่แล้วว่าช่องทางแบบนี้ออนไลน์เนี่ยมันไม่ต้องเจอตัวแล้วมันไม่ใช่ประกันสุขภาพที่ฉันต้องไปหาหมอก่อนเป็นประกันแบบประกันชีวิตก็ทำได้เลยอะคะสองฉบับคือ24กับ27แล้วเงิน 20,000 ครอบครัวเลยสงสัยเพื่อนก็งงเอามาจากไหน 20,000 จ่ายเสร็จสับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนการทำเสร็จแล้วทีเนี้ยเวลากรอกผู้รับผลประโยชน์มันจะต้องมีช่องให้เขียนเพิ่มว่าบุคคลคนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรพ่อแม่ลูกสามีปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดที่ตำรวจได้มาก็คือบอใบไม้เขียนว่าผมคือสามีคนตายก็คือสามีของตองซึ่งตอนนั้นยังไม่ตายสามีชลดาพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าเอ้าบอใบไม้เธอเป็นสาวประเภท2ก็เป็นตุ้งติ้งเธอเป็นสามีของชลดาไม่ได้เธอเป็นชายรักชายเพราะฉะนั้นแล้วสถานะเนี่ยมันแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นซึ่งเพื่อนสนิทเนี่ยในส่วนของกรมธรรม์เองอันเนี้ยเขาไม่รับรองเขารับรองแต่คนในครอบครัวสามีลูกพ่อแม่หรือว่าญาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นถือว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จตั้งแต่แรกคุณผู้ชมคะพอข้อมูลตรงนี้ตำรวจเนี่ยต้องไปเอาข้อมูลตรงนี้มาใช่ไหมปรากฏว่าบอส่งข้อความมาหาบริษัทประกันคู่จะฟ้องเขานะคะบอกว่าทำไมถึงเอาข้อมูลสำคัญไปบอกกับกลุ่มเพื่อนของน้องตองซึ่งวันนี้ข้อมูลที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าทีมงานเปิดข้อมูลขึ้นมาเต็มๆหน่อย10ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงามทั้งทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณฝากไว้ให้อ่านค่ะจะได้เข้าใจที่ส่งมาคือบอเป็นคนพิมพ์นะคะ
ฝากไว้ให้อ่านค่ะจะได้เข้าใจฝากบอกหัวหน้าด้วยนะคะไม่ต้องท้าทายรอหมายเรียกเรารวบรวมทั้งข้อมูลภาพและเสียงกับพฤติกรรมที่ไร้จรรยาบรรณของพวกคุณไว้หมดแล้วจะทำหนังสือร้องเรียนให้กรรมการบริษัทและฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตแน่นอนเรื่องนี้เอาเรื่องถึงที่สุดแน่นอนค่ะจะเดินทางไปสำนักงานใหญ่และขอพบกรรมการบริษัทด้วยค่ะไม่รับคำขอโทษเป็นกระเช้าแน่นอนค่ะทำผิดแล้วยังไม่สำนึกผิดยังมาท้าทายอีกนี่คือข้อความที่ได้ข้อมูลมาว่าบอใบไม้เป็นคนส่งมาแล้วขู่จะฟ้องบริษัทประกันที่เป็นคนเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าวันนี้เองมีคลิปเสียงที่บอกว่าในบอเมื่อประมาณมีนาคม67มีการพูดถึงสาเหตุที่ไม่อยากให้ประกันโทรไปหาเพื่อนของตองเพื่อเป็นการยืนยันเพราะประกันเขาต้องรีเช็คอะไรต่างๆใช่ไหมฮะในบออ้างว่ากลัวโทรไปฝั่งพ่อแท้ๆของเด็กก็คือในโอ๊ตที่ตอนนี้กำลังซีเรียสกันอยู่เพราะในบอเองอยู่ในขั้นตอนฟ้องร้องแย่งลูกกันอยู่คือเด็กคนนี้อยู่ในการดูแลของในบอตั้งแต่อยู่ในท้อง3เดือนผมดูแลทุกอย่างบอเป็นสามีใหม่ของตองบอกลัวมันจะกระทบกับเรื่องลูกแล้วก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรต่างๆในบอยังบอกอีกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตองเองโดนพ่อเขาทำร้ายร่างกายพ่อของลูกเลยนะทำร้ายร่างกายตั้งแต่ท้อง3เดือนจนตองต้องหนีมาบ้านของในบอซึ่งบอบอกว่าณขณะนี้เดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาจัดการต่างๆเพราะบอบอกบอทำงานที่เกาหลีเพิ่งมาเมื่อปีใหม่67แล้วกำลังที่จะกลับเกาหลีแต่ยังกลับไม่ได้เพราะยังฟ้องร้องเรื่องกันเรื่องนี้กันอยู่ส่วนเรื่องเงินประกันเพิ่งทราบเมื่อเดือนมกราคมตอนแรกจะทำแค่กรมธรรม์แค่อันเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เพิ่งมาทราบเหมือนกันลองฟังคลิปเสียงนี้ดูหน่อยฮะคือว่ากลัวโทรไปแล้วคือไปทางฝั่งของพ่อแท้ๆของเด็กเอางี้ผมต้องไล่เรียงก่อนว่าคือจริงๆอ่ะพี่โทรถามได้ไม่เป็นไรแต่คือที่ผมซีเรียสคือว่าตอนเนี้ยคือผมอ่ะกำลังจะอยู่ระหว่างการฟ้องร้องระหว่างก็คือแย่งลูกกันอยู่คือทางพ่อแท้ๆอ่ะคือเขาไม่ได้เลี้ยงผมแค่กลัวว่าเฮ้ยมันจะไปกระทบเรื่องลูกอ่ะเขาบอกหรือไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้แบบว่ารายละเอียดอะไรทางพ่อแท้ๆเขาเนี่ยคือทั้งไม่รับเป็นพ่อทั้งเอามาทิ้งทั้งซ้อมแต่ผมคนที่เสียชีวิตอ่ะตั้งแต่เขาท้อง3เดือนอ่ะจะชี้แจงให้ฟังก่อนว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่รู้หรอกข้อเท็จจริงเขาจะไปสืบไปยังไงอันนั้นคือผมเรื่องประกันเนี่ยผมเพิ่งจะมาทราบตอนเดือนมกราผมเพิ่งมาทราบเรื่องเงินประกันตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ายอดมันจะเยอะขนาดนี้เพราะตอนแรกที่คุยกันแต่ทีนี้ว่าคุยกันบอกเอ้ยว่าจะทำแค่กลมเดียวแล้วทำทีเดียวอะไรอย่างนี้แต่ผมก็เพิ่งมาทราบรายละเอียดแบบชัดเจนนี่อันนี้คือเสียงของบอแล้วก็บอกว่ามีการคุยกับตัวแทนประกันซึ่งในเนื้อหาที่คุยคือผมกำลังซีเรียสเรื่องของการฟ้องร้องเอาลูกของตองมาเป็นลูกของผมแล้วเรื่องกรมธรรม์ที่บอกว่าเนี่ยมีอยู่2อัน3อันผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆยังยืนยันนะฮะคุณบอยังยืนยันนี่คือเสียงของบอเองบอยืนยันว่าบอไม่ทราบว่าตองทำประกันเอาไว้2ฉบับแล้วยกผลประโยชน์ให้กับบอแต่บอยืนยันผมฟ้องร้องเอาลูกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผมแล้วจะดูแลเขาอยู่เพราะผมเป็นสามีใหม่ของตองนี่คือเสียงของบอที่ยืนยันกับประกันฮะก็เลยชี้แจงในประเด็นนี้ไปแต่วันนี้บอก็มีหลายเรื่องที่จะต้องแจงเหมือนกันข้อมูลที่บอกกับตำรวจอย่างหนึ่งข้อมูลที่บอกกับเพื่อนที่บอกว่าอะไรนะผมกลัวชันสูตรจะเจอยาฆ่าแมลงอยู่ในกาแฟทำไมถึงคิดเรื่องนั้นยังไม่ได้ชี้แจงตรงนี้นะวันนี้เราพยายามโทรศัพท์ไปเห็นเจ้าตัวบอกไม่มีอะไรจะพูดแล้วแล้ววางสายไปเลยคุณผู้ชมคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ญาติของน้องตองสงสัยดูข่าวเมื่อวานนี้แล้วอมรินทร์ทีวีไปที่วัดแล้วไปเจออัฐิของน้องตองยังอยู่ในห่อผ้าขาวญาติบอกเอ้าเธอโกหกฉันนี่บอใบไม้ญาติก็คือฝั่งของยายจันดีนะคะที่มีความผูกพันกับทางด้านของน้องตองมากเพราะว่าหลังจากที่จัดงานศพ
ยายเนี่ยคุยกับบอใบไม้พูดถึงเรื่องของกระดูกหลังงานเผาบอใบไม้เนี่ยเป็นคนโทรศัพท์มาบอกยายบอกยายเดี๋ยวทำบุญครบ7วันจะเอากระดูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งไปลอยอังคารอีกส่วนหนึ่งจะเก็บเอาไว้ให้ลูกเขาถ้าทีมงานเปิดภาพ Facebook ของในบอใบไม้หลังจากที่จัดงานศพเสร็จแล้วมันจะมีภาพเขาเหมือนกับไปเชิญวิญญาณจุดที่เกิดเหตุซึ่งนั่นเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่บอใบไม้บอกยายว่าหนูลอยอังคารให้ตองแล้วเพื่อนหนูจัดแจงเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วยายบอกเอ้ากระดูกยังอยู่ที่วัดยายนอนไม่หลับเลยทั้งคืนสงสารเขาค่ะตายตั้งแต่กุมภาเผาไปตั้งแต่กุมภากระดูกถูกปล่อยเดียวดายอยู่แบบเนี้ยยายบอกเลยว่าถ้ามันไม่มีอะไรพิรุธจริงๆทำไมถึงไม่พูดความจริงว่ากระดูกยังไม่ได้ลอยอังคารกุเรื่องทุกอย่างขึ้นมาเพราะอะไรผัวได้ยังไงก็มันเป็นเพื่อนไอ้ตองมันคุยกับแม่อยู่มันคุยกับแม่ว่าเป็นเพื่อนนะแม่หนูไม่ต้องกลัวนะหนูจะดูแลนะแม่ไม่ต้องรับตอนนั้นนะแม่ไม่ต้องกลัวนะหนูทำบุญให้ไอ้ตองมันแล้วเนาะเมื่อวานแม่ไม่ได้พูดนะส่วนหนึ่งหนูเอาไปลอยน้ำส่วนที่หนึ่งหนูเก็บให้แอไปทำจริงแต่ไม่มีญาติไปแล้วก็เอากระดูกไปไว้ในห้องเก็บของยังเป็นห่ออยู่เนี่ยแม่จะโทรหาอาจารย์อยู่นะแม่ทำไมมันเป็นกรรมอะไรกันนักกันหนาแม่นักคาใจเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอากระดูกไปแล้วนี่ค่ะแล้วพอมีเรื่องโกหกขึ้นมาวันนี้ยายเลยบอกสงสัยย้อนกลับไปหลายเรื่องเลยว่ามันอะไรกันนักกันหนาเรื่องเงินประกันเองที่วันนี้ครอบครัวที่ลพบุรียืนยันไม่เคยทะเลาะกันยายบอกที่ฉันรู้เพราะอะไรรู้มะยายบอกโทรศัพท์มาบอกฉันบอกยายหนูวุ่นวายมากเลยตอนนี้ต้องไปขึ้นศาลเพราะบ้านของตองฝั่งที่ลพบุรีเหมือนกับจะแย่งเงินประกันคนตายกับหนูยายก็บอกจริงๆฉันไม่รู้นะฉันก็ฟังมาจนกระทั่งวันนี้ญาติของน้องตองจริงๆที่ลพบุรียืนยันไม่มีใครแย่งอะไรทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเนี่ยคุณยายบอกว่านอกจากเป็นห่วงกระดูกของหลานแล้วใช่ไหมกลัวว่าหลานเนี่ยจะไปไม่สู่สุคติอีกคนหนึ่งที่ทางด้านของคุณยายจันดีเป็นห่วงต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเหลนใช่ไหมลูกของน้องตองอะฮะคุณผู้ชมน่ารักเชียวัย2ขวบที่ตอนนั้นไปอยู่ที่งานศพก็เจอด้วยเขาบอกน่ะได้เจอครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่ได้เจอเลยวันนี้เองคุณยายเลยต่อสายไปหาพ่อของน้องตองเพื่อจะถามหาว่าเหลนเนี่ยอยู่ไหนวันนี้พ่อของน้องตองก็รับนะฮะแล้วก็บอกกับคุณยายบอกว่าหลังจากที่ตกเป็นข่าวอะไรต่างๆนานาเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยมีการแยกเหลนของคุณยายจันดีคือลูกของน้องตองออกจากในโบแล้วเพราะตอนนี้ตำรวจสภ.เมืองลพบุรีก็ต้องยอมรับว่าในโบตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการตายของน้องตองซึ่งปัจจุบันลูกของน้องตองอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ผม.เลยบอกว่ายายจันดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกส่วนเรื่องที่บอกว่าในโบจะเป็นคนวางยาตองไหมพ่อของน้องตองก็ยอมรับว่าบอกไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันเพราะไม่รู้มาก่อนว่าตองมีการทำประกันชีวิตแล้วใส่ชื่อบอเป็นผู้รับผลประโยชน์ตำรวจเนี่ยกำลังสืบหาข้อเท็จจริงยังไม่มีใครปักปำอะไรในบอเขาวันนี้ทางด้านของคุณยายจันดียังถามอีกนะฮะถามว่าได้เจอไหมในบอหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวกันไปทางด้านของคุณพ่อน้องตองบอกอ๋อวันนี้ก็เจอในบอที่โรงพักตอนสอบปากคำเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าทางด้านของสาท่าทีในบอที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ยดูนิ่งมากไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่สะทกสะท้านเวลาตำรวจถามก็ตอบแค่ว่าไม่รู้เรื่องกับอะไรหรอพร้อมกับทำสีหน้าสีตานิ่งๆซึ่งถ้าเอาเข้าจริงแล้วทางด้านพ่อของตองบอกว่าถ้าเขาทำจริงๆมันจะเนียนมากเลยนะไม่อยากคิดเหมือนกันว่าแค่เนี้ยบอถึงขั้นต้องเอาชีวิตลูกสาวของตัวเองเลยเหรอกับอีกแค่เงินประกันวันนี้ถามสำคัญคือเรื่องของกระดูกวันนี้ฮะคุณผู้ชมพ่อของน้องตองบอกยังถูกเก็บไว้ที่วัดจริงๆเรื่องของกระดูกซึ่งเห็นภาพข่าวก็ช็อกเพราะหลังงานบอบอกจะเอากระดูกไปลอยอังคารที่คุณฝ้ายบอกใช่ไหมแต่ยังมาอยู่ที่วัดอยู่เลยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ทางด้านคุณยายคุยกับพ่อของน้องตองดูฮะพี่เป็นห่วงแอดเธออะช้างไม่ห่วงมาทำไมล่ะไม่ห่วงอะไรทำไมเธอทำไมพูดอย่างนี้ดูแลแล้วฮะอะไรนะเขาพมเขาเอาไปดูแล้วใครเอาไปดูสังคมหัวแจกับตัวออกมาแล้ว
ก็เธอทำไมไม่บอกอะไรพี่พี่ก็เป็นห่วงหลานถ้าไม่ได้ใกล้ชิดแล้วนี่มันอยู่ในมือของคนของหลวงแล้วไม่ต้องไปห่วงมันมันเป็นคดีความไปได้นั่นไปวางยาตำรวจก็ไม่ได้ปักปั๊มเขานะตำรวจเขากำลังสืบอยู่เข้าใจไหมถ้าอยากจะไปไอโอ๊กมันก็จะเอาลูกมันกลับเพราะว่ามันก็จะตรวจดีเอ็นเอเอากลับก็เอากลับมันไม่ได้เซ็นมันไม่ได้เซ็นรับรองไงเขาบอกว่ามันเอาไปไว้ที่อะไรอะที่ห้องเก็บของมึงทำไมไม่เอาลูกเอากระดูกลูกออกมาสมบูรณ์แล้วยังพี่ดีฟังผมให้ดีนะมันจะถึงกำหนดการที่ผมจะเอากระดูกไปตอกับไปลอยอังคารแล้วมันมีคดีความขึ้นมาตำรวจเรียกสอบผมต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงโรงพักทุกวันทุกวันเนี่ยเอาเวลาที่ไหนไปไว้ไม่ได้ทิ้งไว้เฉยบอกเจ้าวาดไว้ว่าผมฝากไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะตรงนี้ให้เสร็จก่อนเสร็จรีบต้องรีบทำมันจังล่ะก็กูไม่รู้ดีกว่าว่างานศพเขาจัดกันไงงานศพหรือว่าไม่ใช่งานแต่งงานบวชจะได้มีหมายกำหนดการเลิกนู่นเลิกนี่กูจะรู้เหรอกูไม่ไปจัดงานศพเดี๋ยวไปด่ามันถึงวัดอยู่เนี่ยใครด่าใครได้ไงเนี่ยครอบครัวเสียหายหมดนี่ค่ะคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ข่าวลือออกไปมั่วไปหมดครอบครัวเสียหายแต่ทั้งหมดมันไม่มีอะไรเลยจัดงานศพกันตามปกติคุณผู้ชมคะวันนี้คุณยายบอกเลยว่าไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วคิดว่าการตายของหลานไม่ใช่อุบัติเหตุรถล้มธรรมดายายพาผู้สื่อข่าวเราน้องนิวยอร์กณัฐพลไปสักการะพ่อปู่บนศาลาพิธีกรรมคือเหมือนบ้านเขาก็มีความเชื่อด้วยจริงๆอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วก็มีร่างทรงพ่อปู่ยักษ์พระเจ้านั่งโกนคุณยายเองมีการจุดธูปคือก่อนหน้านี้ตอนที่น้องตองคลอดพาหลานน่ะไอ้ตัวเล็กอ่ะมาทำพิธีเหมือนกับมารับขวัญอยู่ที่นี่วันนี้คุณยายก็เลยจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนกับขอให้ดลบันดาลให้ความจริงปรากฏถ้าเกิดว่าหลานสาวถูกฆาตกรรมวางยาจริงๆก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตดลใจขอให้จับคนร้ายตัวจริงให้ได้แล้วขอให้ตอนนี้เหลน2ขวบซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนขอให้เด็กปลอดภัยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้านางโกนจงบันดาลให้เรื่องของไอ้ตองสุรดาให้ถ้าหากว่าเรื่องนี้มันเป็นความจริงให้ไอ้ตองมึงต้องชำระล้างอย่าให้พวกนี้มันได้ผุดได้เกิดมันทำกับมึงตายกูเลี้ยงมึงมากูดูแลมึงมาทั้งลูกมึงแม่ก็ไม่เคยอันนี้ตอนนี้มึงไปตายกูก็นึกว่ามึงเมาเหล้านึกว่ามึงไปกินอะไรใช่ไหมกูก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาคิดพอมารู้ข่าวที่เขาพูดกันที่ออกทีวีว่ามึงโดนวางยาจริงไหมถ้าจริงนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าน้องโกนเทพาอารักษ์ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยจงบันดาลให้จับคนร้ายได้ที่เขาทำกับมึงอีต๋อแม่ขอต่อหน้าเขานี่นะมึงช่วยเด้อเอามาให้แม่ด้วยแค่นี้แหละนะลูกคุณผู้ชมคะหัวอกคุณยายก็เลี้ยงกันมาดูแลกันมาเวลาที่น้องมีปัญหาน้องก็บินไปอยู่ที่เชียงใหม่พักใจนะคะแล้วครอบครัวเนี้ยก็ให้ที่อยู่ให้ที่พักตอนที่น้องกำลังท้องคือเหมือนกับเด็กแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตอ่ะตอนนั้นท้องก็เลิกกันกับสามีแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุเอาจริงอายุอานามก็ยังไม่ได้เยอะมากงานการก็ไม่ได้แบบเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ครอบครัวนี้ก็ให้น้องอยู่ที่นี่เลยครับแต่ตอนนั้นน้องตัดสินใจกลับมาที่ลพบุรีอีกครั้งนึงเพราะบอกว่าบอใบไม้ชวนกลับมาทำงานเท่านั้นเองน้องก็เลยบินกลับมาคือคุณยายบอกถ้าอยู่ที่เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแล้วซึ่งวันนี้เราไปได้ข้อมูลสำคัญจากเพื่อนของน้องอีกคนนึงที่อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันคุณผู้ชมน้องแอนคนนี้ให้ข้อมูลสำคัญมากเลยนะคะน้องแอนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของน้องตองอาจจะไม่อยากยกลูกให้กับในบอเป็นลูกแบบลูกบุญธรรมโดยทางกฎหมายอ่ะแต่กำลังสงสัยว่าตอนนี้ตัวละครปริศนาที่ครอบครัวยังหาไม่เจอคือแม่ของน้องตองที่อยู่ที่ลพบุรีเพื่อนกำลังสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมบอใบไม้เนี่ยไปเดินเรื่องจะเอาลูกของน้องตองไปเป็นลูกของตัวเองเพราะอยากได้อยากเลี้ยงลูกของตัวเองอยู่แล้ว
แต่มีการจ่ายเงินให้กับแม่ของน้องตองหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยยังไม่มีใครเจอแม่น้องตองเลยค่ะคุณแอนก็เลยเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์แปลกๆแล้วในงานศพของน้องตองที่ลพบุรีแม่ก็ไม่มามีข้อมูลออกมาบอกว่าแม่เนี่ยน่าจะมีการเรียกร้องของเงินหลักแสนจากในบอหรือไม่แต่เพื่อนก็ไม่รู้นะคะว่าเงินนี้จะได้ไปไหมแต่ที่ทราบเนี่ยน่าจะมีเรื่องการฟ้องร้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลที่บอกว่าครอบครัวตองจะเอาเงินประกันมันไม่ได้อยู่ที่บ้านที่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านพ่อที่ลพบุรีแล้วนะแม่ตองที่หายไปยังเป็นปริศนาว่าคุณแม่เนี่ยรู้เรื่องอะไรกับเงินประกันตรงนี้ไหมแล้วใช่คนที่มีปัญหากันกับบอก่อนหน้านี้หรือเปล่าเอาฟังเสียงคุณแอนเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะเสียก็ไม่รู้นะว่าแกมีประกันแต่แม่บอกว่าไอ้ตองเนี่ยคุยเนาะว่าใครไม่รู้ซื้อคอนโดให้แล้วให้ไปชื่อไอ้ตองกับตอนเนี่ยประมาณไปเชื่อร่วมกันล้านห้าเนี่ยก็งงก็ไม่ได้สนใจฮะไปซื้อคอนโดนึงรวมกันคืองงมารู้ตอนตองเสียไปแล้วนะแล้วก็วุ้นเส้นกับแม่ใบตองแม่แท้ๆใบตองพี่เมย์เนี่ยนะจะเรียกร้องเอาเงินตรงนี้รู้แค่นี้บอกไหมไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเป็นค่าคอนโดที่ซื้อร่วมกันเป็นชื่อด้วยกันแล้วจะฟ้องเอาชื่อคอนโดนั้นไม่ได้ระบุเท่าไหร่ไหมครับไม่รู้กี่แสนนะคะยังให้ไม่รู้ให้ไม่ให้ไม่รู้จะเอาลูกด้วยไม่เอาเงินขอกรรมสิทธิ์ขอเป็นเงินใช่กับมียายจันดีอ่ะตองจะเริ่มยกลูกให้ใครระหว่างมีอะไรยายจันดีจะถามความว่าซื้อหรือไม่น่าจะให้บีเพราะแรกกับเงินตองสามารถทำได้ใช่ไหมทำไม่ได้เขาไม่ทำหรอกแต่ถ้าหากว่าให้เลือกคือว่าแกไม่มีเวลาเนาะแกต้องไปทำงานน่ะแล้วต้องเอาลูกเนี่ยมาฝากแม่ของประมาณนั้นอาจจะมอบให้นะแต่ไม่ให้หรอกไม่ยกให้หรอกคุณผู้ชมคะอันนี้เพื่อนแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพื่อนเนี่ยรู้ข้อมูลเลยบอกว่ามันแปลกมากคือน้องตองเนี่ยรักลูกของตัวเองมากบอมาช่วยเลี้ยงให้อันนี้ได้แต่ถ้าบอจะมาขอไปเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมายเขาบอกไม่ให้หรอกเขารักลูกเขามากแต่หลังจากที่น้องตองตายในงานศพเนี่ยบอใบไม้เพื่อนผู้ชายเนี่ยค่ะอุ้มเด็กไม่วางเลยแล้วไม่ให้คนอื่นอุ้มด้วยและหลังจากนั้นในงานศพแม่ของน้องตองก็ไม่ได้มามีข้อมูลว่าแม่กับน้องสาวของตองเรียกเงินบอใบไม้หลักแสนแลกกับการยกลูกเป็นสิทธิ์ขาดให้บอใบไม้ดูแลถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก่อนหน้านี้ที่บอกว่าชีวิตของเด็กคนนี้อาภัพเนี่ยไม่เกินจริงนะคะถ้ามันมีเรื่องนี้จริงนะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะวันนี้จริงๆนักข่าวเราพยายามตามหาคุณแม่มีข้อมูลว่าอยู่ที่ลพบุรีแต่พอถามชาวบ้านไม่มีคนรู้จักยิ่งถามครอบครัวฝ่ายพ่อขอโทษทีนะคะเขาบอกไม่มีใครสนใจอ่ะแต่คุณผู้ชมฮะเรื่องลูกของตองเอาแหละไม่รู้ต้องให้ความไปทำกับบอด้วยนะฮะเพราะบอเองเนี่ยปกติแล้วเวลาเจอใครเนี่ยจะอุ้มน้องแล้วก็บอกอ๋อเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมดูแลมาตั้งแต่อยู่ในท้องของตอง3เดือนแรกแล้วก็ไปเช่าคอนโดให้อยู่เพราะพ่อแท้ๆเขาไม่สนใจดูแลซ้อมตองอีกต่างหากคุณผู้ชมฮะวันนี้เราพยายามติดต่อโอ๊ตพ่อของเด็กอดีตสามีของตองวันนี้เจ้าตัวไม่ได้รับสายเราต้องบอกแบบนี้ก็แล้วกันด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่แหละภรรยาของโอ๊ตคนปัจจุบันเป็นคนรับแล้วบอกกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีว่าจริงๆแล้วนะขณะนี้โอ๊ตเองไม่ได้คิดจะทอดทิ้งลูกที่เกิดกับตองณขณะนี้กำลังเดินทางไปที่สระบุรีเพื่อไปพูดคุยกับพม.แล้วจะมีการยื่นเรื่องรับลูกไปดูแลเองคงจะไม่ปล่อยให้ในบอมาเป็นคนดูแลและเอาลูกเขาไปเป็นลูกบุญธรรมแล้วลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีมาฮะโอ๊ตรับแค่ลูกอย่างเดียวพี่เพราะว่าอย่างอื่นโอ๊ตไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆอันนี้ที่หนูพูดตรงๆเลยนะ อันนี้ก็คือพวกหนูก็คือไม่รู้จะให้คำเขาเรียกไงอะให้คำพูดกับพี่ยังไงอะเพราะว่าพวกหนูไม่รู้กันจริงๆเพราะว่าเขาเลิกกันเขาก็ไม่รู้ว่าตองไปอยู่กับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่
ขนาดเรื่องลูกโอ๊ตยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่พม.เขารับลูกของโอ๊ตไปดูแลแล้วเนี่ยมีการติดต่อประสานมาบ้างไหมไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กอยู่กับอยู่ที่ไหนนี่เออคือเด็กอะตามหาไม่เจอแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเป็นห่วงแล้วนะตอนแรกอะแล้วบอกว่าแต่ตอนนี้ข้อมูลยืนยันได้พ่อของตองเป็นคนบอกตอนนี้ตำรวจเพราะเขาเป็นคนไปสอบปากคำกับตำรวจที่สพเมืองลพบุรีแล้วบอกว่าหลานของเขาเนี่ยลูกของตองเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่กับบอแล้วก่อนหน้านั้นอยู่แต่พอเริ่มมีการสาวคดีหรือคดีกันเกิดขึ้นต้องกันตัวเด็กออกมาก่อนแล้วบอไม่มีสิทธิ์อยู่กับเด็กอยู่แล้วเพราะไม่ได้เป็นผู้ปกครองตามกฎหมายยังไม่ได้มีการเซ็นอะไรยืนยันอะไรต่างๆเลยคดีนี้ก็ต้องแยกไปอีกหนึ่งคดีส่วนเรื่องการตายของตองที่ไปเจอสารไซยาไนด์จะเกี่ยวข้องกับการเอาเงินประกันหรือทำให้ตายเพื่อจะเอาลูกเพราะอยากได้ลูกมากๆรอตำรวจสภ.เมืองลพบุรีฮะสื่อมวลชนเราก็ไปตามเก็บข้อมูลมาได้เท่านี้แล้วก็ตามในส่วนของที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปสอบปากคำทั้งหมดว่าได้พยานหลักฐานอะไรบ้างเท่านั้นห่วงก็แต่เด็กนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราว่าผลจะออกมาเป็นยังไงดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.